ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะเราไปดูกันทางด้านราษฎรได้รับทรัพย์พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่านายบุญส่งศรีหานาวีและนางสุภากรนุชชุ่มราษฎรหมู่ที่1ตำบลบางขยงอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีได้รับทรัพย์พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปทุมธานีและได้นำทรัพย์พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นนำมาเปิดร้านขายส้มตำไก่ย่างน้ำตกแถวบริเวณถนนบางคูวัดตำบลบางขยงอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีตรงข้ามกับหมู่บ้านทรัพย์ไพศาลซึ่งมีทางผู้ใหญ่บ้านปทุมมณีนะคะขอไปค่ะผู้ใหญ่ปทุมมณีธรรมโนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลขยงอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้ประสานงานทรัพย์พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปทุมธานีนั้นให้แก่นายบุญส่งศรีหานาวีและนางสุภากรนุชชุ่มด้านผู้ใหญ่ปทุมมณีธรรมโนนั้นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ก็ได้กล่าวว่าครอบครัวของนายบุญส่งศรีหานาทวีนั้นเป็นเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีความลำบากทางคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินของจังหวัดปทุมธานีจึงเล็งเห็นว่าสมควรที่จะนำทรัพย์พระราชทานของกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปทุมธานีมาช่วยเหลือครอบครัวของนายบุญส่งศรีหานาวีจึงมีมติในที่ประชุมว่าสมควรแก่การได้รับมอบทรัพย์นี้และเป็นต้นทุนในการให้ครอบครัวของนายบุญส่งศรีหานาทวีเพื่อนำไปต่อยอดในการทำมาหากินต่อไปส่วนด้านนางสุภากรนุชชุ่มนั้นซึ่งเป็นภรรยาก็ได้กล่าวว่ารู้สึกมีความภาคภูมิใจและดีใจที่สุดที่ได้รับทรัพย์พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินของทางจังหวัดปทุมธานีมาต่อยอดในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวให้ดีขึ้นตลอดไปค่ะค่ะไปติดตามที่เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมจัดระเบียบเกาะลีเป๊ะก่อนเปิดฤดูการท่องเที่ยว15ตุลาคมนี้ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันเอกอาทิตย์อรุณโชติรองผอ.รมน.จังหวัดสตูลลงพื้นที่เกาะลีเป๊ะเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการและชาวเลให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีรับนักท่องเที่ยวก่อนเปิดฤดูการท่องเที่ยว15ตุลาคม2560โดยมีชาวเลราว100คนและผู้ประกอบการบนเกาะลีเป๊ะร่วมหารือและหาทางออกในด้านต่างๆร่วมกันประกอบด้วยการจัดการสิ่งก่อสร้างที่ลุกล้ำทางน้ำผ่านเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณที่อยู่อาศัยของชาวเลและจุดท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงห้ามก่อสร้างเพิ่มเติมในช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวยกเว้นการตกแต่งภายในปัญหาขยะโดยได้ขอความร่วมมือให้ทุกคนบนเกาะลีเป๊ะคัดแยกและทิ้งให้ถูกที่รวมถึงการห้ามเผาขยะบนเกาะเพราะจะมีความผิดตามกฎหมายกำหนดปัญหาน้ำเสียน้ำทิ้งจากสถานประกอบการทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารโดยจะต้องบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติปัญหาการจราจรกำหนดเวลาขับขี่บนถนนสายหลัก Walking Street คือห้ามขับผ่านในเวลา18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและห้ามจอดในที่ห้ามจอดหากฝ่าฝืนจะโดนจับปรับตามกฎหมายจราจรทันทีเริ่มดีเดย์1พฤศจิกายน2560ปัญหาการเข้าออกของเรือบาสสำหรับขนส่งสินค้าโดยกำหนดให้ช่วงไฮซีซั่นห้ามเข้าจอดหน้าหาดเด็ดขาดการเปิดอาคารสำหรับรักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉินณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเกาะลีเป๊ะเพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาโรคให้กับชาวเลและนักท่องเที่ยวกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการ10พฤศจิกายน2560และการขอความร่วมมือกับชาวเลและผู้ประกอบการในอำนวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีตลอดฤดูการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้ำอีกโดยการพูดคุยดังกล่าวทั้งชาวเลและผู้ประกอบการเห็นด้วยกับแนวทางที่จะดำเนินการเพื่อจัดระเบียบเกาะลีเป๊ะก่อนเปิดรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นนี้พร้อมกันนี้ค่ะยังได้สำรวจทางเดินน้ำโดยรอบเกาะลีเป๊ะเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนด้วยค่ะเราไปต่อกันทางด้านโครงการพัฒนาซอยลิเกและแหล่งท่องเที่ยวสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของทางจังหวัดนครสวรรค์ที่ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์จังหวัดนครสวรรค์นายธนาคมจงจิระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาชุมชนลิเกและแหล่งท่องเที่ยวสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของทางจังหวัดนครสวรรค์โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดการอบรมดังกล่าวเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์พร้อมนำไปพัฒนาชุมชนลิเกและสถานที่ท่องเที่ยวสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของทางจังหวัดที่มีการบูรณาการประชาชนก็ได้มีส่วนร่วมทำให้เกิดรายได้เสริมสร้างเศรษฐกิจของประชาชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนชุมชนลิเกและสถานที่ท่องเที่ยวในทางจังหวัดของนครสวรรค์นั้นมีหลายแห่งมีทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลายสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืนได้ถ้าผู้บริหารและชุมชนนั้นมีส่วนร่วมในการบูรณาการการจัดการในการเสริมสร้างกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชนโดยโครงการดังกล่าวนั้นมีการเสวนาเรื่องการบริหารงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการศึกษาดูงานและแบ่งกลุ่มทำใบงานโดยใช้ฐานการเรียนรู้ของวัดเกยชัยเหนือตำบลเกยชัยอำเภอชุมแสงของทางจังหวัดนครสวรรค์เป็นสถานที่กรณีศึกษาเพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับชุมชนลิเกเพื่อนำไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของทางจังหวัดนครสวรรค์สืบไปค่ะค่ะเราไปกันที่จังหวัดอ่างทองนะคะตำรวจป่าโมกแจงคลิปหนุ่มโวยขณะถูกตรวจใบอนุญาตขับขี่พร้อมขอให้ประชาชนเข้าใจในการทำงานด้านร้อยตำรวจคู่กรณีเผยทำถูกต้องแล้วค่ะกรณีมีผู้นำคลิปการโต้เถียงระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสภ.ป่าโมกจังหวัดอ่างทองไปโพสต์ลงในเพจติดตามจราจรหัวโปกโดยเป็นภาพการโต้เถียงระหว่างผู้ใช้รถกับตำรวจยศร้อยตำรวจโทนายหนึ่งระหว่างขอตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ซึ่งชายคนดังกล่าวถ่ายคลิปขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่โดยนายตำรวจได้แจ้งว่าการถ่ายคลิปตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับอนุญาตน่าจะผิดพรบ.ซึ่งหลังจากนั้นก็มีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงโดยหลังจากนั้นผู้ที่ถ่ายคลิปได้นำคลิปไปโพสต์และมีคนมาคอมเมนต์กันอย่างกว้างขวางทางผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปตรวจสอบที่บริเวณจุดตั้งด่านของสถานีตำรวจภูธรป่าโมกบริเวณหน้าวัดศรีมหาโพธิ์ตำบลโรงช้างอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเพื่อสอบถามในเรื่องดังกล่าวซึ่งวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรตามปกติโดยมีพันตำรวจโทพชรคลองญาติสวปสพป่าโมกเป็นหัวหน้าชุดแต่จากการสอบถามปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปรากฏในคลิปคือร้อยตำรวจโทสัตวัฒน์บุญสุระรองสวป.ทำหน้าที่จราจรไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากต้องไปปฏิบัติหน้าที่ครูแดนสอนเรื่องการป้องกันยาเสพติดกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งโดยทางผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์สอบถามไปยังร้อยตำรวจโทสัตวัฒน์ซึ่งได้แจ้งว่าไม่สะดวกในการให้สัมภาษณ์เนื่องจากจะขัดระเบียบของตำรวจแต่ยืนยันว่าตนปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องค่ะขณะที่ในสังคมโซเชียลแพร่ภาพอีกมุมหนึ่งเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบชายคนที่ถ่ายคลิปโดยชาวคนดังกล่าวมีอารมณ์ฉุนเฉียวและต่อว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆนานาซึ่งในคลิปแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามพูดจาด้วยความสุภาพแต่ชายคนดังกล่าวก็แสดงอาการไม่พอใจและถ่ายคลิปเจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดเวลาค่ะดังที่เห็นในคลิปนะคะด้านพันตำรวจโทณรงค์อลามพงษ์รองผู้กำกับสสสพป่าโมกซึ่งรักษาการแทนผู้กำกับที่ติดราชการเปิดเผยว่าเรื่องดังกล่าวได้รับรายงานจากร้อยตำรวจโทสัตวัฒน์แล้วโดยในวันเกิดเหตุขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรในพื้นที่มีชายคนดังกล่าวขับรถมาทางเจ้าหน้าที่จึงเรียกตรวจใบอนุญาตขับขี่ซึ่งชายคนดังกล่าวก็นำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์มาแสดงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอดูเพื่อตรวจสอบเลข13หลักและเขียนใบสั่งทำให้ชายคนดังกล่าวไม่พอใจหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาถ่ายคลิปซึ่งทางร้อยตำรวจโทสัตวัฒน์จึงบอกไปว่าการถ่ายคลิปน่าจะเป็นการผิดพรบ.ภาพยนตร์หากนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องซึ่งชายคนดังกล่าวก็ไม่พอใจสุดท้ายทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงออกใบสั่งในข้อหาไม่พกพาใบอนุญาตขับขี่
ส่วนกรณีถ่ายภาพขณะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งทางร้อยตำรวจโทสัตวรรษได้แจ้งเตือนกับชายคนดังกล่าวเป็นการแจ้งเตือนเท่านั้นว่าหากนำไปใช้ในทางไม่ถูกต้องก็น่าจะผิดกฎหมายหลังมีการนำไปโพสต์ทางผู้บังคับบัญชาก็สั่งให้ร้อยตำรวจโทสัตวรรษรายงานชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ส่วนจะดำเนินคดีกับผู้ที่นำไปโพสต์หรือไม่นั้นคงต้องปรึกษาผู้บังคับบัญชาก่อนแต่จริงแล้วทางเราไม่อยากให้มีปัญหาหรือขัดแย้งกับประชาชนอยากจะให้เข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจการตั้งจุดสกัดก็เพื่อป้องกันเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นซึ่งที่ผ่านมาก็สามารถลดปัญหาเรื่องอาชญากรรมต่างๆได้อย่างมากมายค่ะค่ะเราไปต่อกันทางด้านกรมคุมประพฤติจับมือสตช.ลงนาม MOU ประสานจับกลุ่มเชื่อมโยงข้อมูลผู้ถูกคุมประพฤติโดยนายประสานมหาลิตระกูลรองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมกับพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมลงนามในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการประสานจับกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและศาลออกหมายจับและการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อป้องกันอาชญากรรมและการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยมีพันตำรวจเอกดร.นรัฐเสวตนันท์อธิบดีกรมควบคุมความประพฤติพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติและสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมในพิธีลงนามณห้องพรมนอกชั้น2อาคาร1สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะค่ะการลงนามในบันทึกข้อตกลงสืบเนื่องจากการหารือร่วมกันระหว่างกรมคุมประพฤติและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและศาลออกหมายจับซึ่งจากการรวบรวมสถิติคดีผิดเงื่อนไขการควบคุมประพฤติและศาลออกหมายจับในปีงบประมาณพ.ศ. 2560มีจำนวนถึง 7,253 รายในการนี้กรมคุมประพฤติจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อติดตามจับกุมผู้ถูกคุมความประพฤติที่ผิดเงื่อนไขและศาลออกหมายจับต่อไปรวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ถูกคุมความประพฤติกับฐานข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงานในการสืบสวนสอบสวนการฟ้องคดีการสืบสอบและพินิจการคุมประพฤติและการป้องกันปราบปรามมิให้กระทำผิดซ้ำค่ะค่ะเราไปต่อกันทางด้านการแข่งขันกีฬาสีสันความสัมพันธ์โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุรินทร์ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานถึงบรรยากาศของการเก็บตกสีสันการแข่งขันกีฬาสีสันความสัมพันธ์โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุรินทร์จัดขึ้นที่อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสุรินทร์โดยมีนายสมเมืองตันทะเรขารองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์เป็นประธานเปิดงานซึ่งการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุรินทร์กิจกรรมประกอบไปด้วยการเดินพาเหรดของเหล่านักกีฬาผู้สูงอายุโดยใช้เส้นทางผ่านหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์และวนกลับเข้ามาแข่งขันที่บริเวณอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสุรินทร์โดยมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านต่างๆเช่นการปิดตาตีปี๊บการส่งของลอดวางขาการอุ้มไข่ตีกอล์ฟมะเขือและการประกวดแอโรบิกแดนซ์โดยมีนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุรินทร์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน90คนโดยเฉพาะการแข่งขันส่งของลอดวางขานะคะที่ผู้สูงอายุต่างแข่งขันด้วยความสนุกสนานและได้ออกกำลังกายไปในตัวโดยการให้ผู้สูงอายุยืนเรียงแถวกันก่อนส่งลูกบอลพลาสติกด้วยการก้มส่งลูกบอลลอดวางขาให้กับผู้ที่ต่อแถวอยู่ด้านหลังและเมื่อลูกบอลไปถึงคนสุดท้ายที่อยู่ปลายแถวก็ให้วิ่งมาส่งต่อให้กับคนที่อยู่หัวแถววนแบบนี้ไปมาหากทีมไหนสามารถส่งลูกบอลได้หลายรอบกว่าทีมอื่นโดยในเวลาที่กำหนดก็จะเป็นผู้ชนะกิจกรรมดังกล่าวนะคะสามารถสร้างสีสันให้กับงานรวมทั้งสร้างความสนุกสนานให้กับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะไปทางด้านแม่ฮ่องสอนนะคะป่าไม้บินตรวจสภาพป่ายืนยันป่าต้นน้ำยังคงอุดมสมบูรณ์ไม่ได้ถูกทำลายจนเป็นเหตุของภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากค่ะที่บริเวณอุทยานแห่งชาติสารวินชุดบินสำรวจพื้นที่ป่าได้ร่วมประชุมเพื่อวางแผนบินตามเส้นทางในการตรวจสภาพพื้นที่ป่าต้นน้ำและพื้นที่ป่าในเขตอุทยานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสารวินได้ทำการออกบินตรวจสภาพป่า
ในเขตท้องที่3อำเภอประกอบไปด้วยอำเภอแม่เสรียงอำเภอแม่ลาน้อยและอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเริ่มบินตรวจตั้งแต่พื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติสาละวินเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวินเขตป่าอนุรักษ์และบริเวณป่าต้นน้ำในพื้นที่สำคัญซึ่งผลของการตรวจสอบพบว่าบริเวณป่าต้นน้ำยังคงความอุดมสมบูรณ์และไม่พบการกระทำผิดเกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่สำรวจแต่อย่างใดด้านนายจิรศักดิ์ทิพย์วงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวินกล่าวว่าการบินสำรวจพื้นที่ป่าในครั้งนี้คณะได้บินสำรวจไปยังพื้นที่ประสบภัยบ้านแม่เหลือตำบลแม่คงอำเภอแม่เสรียงและบ้านแม่ลางิ้วตำบลแม่ลาน้อยอำเภอแม่ลาน้อยซึ่งเป็นพื้นที่เกิดน้ำป่าไหลหลากและสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์เป็นบริเวณกว้างผลการสำรวจป่าต้นน้ำในพื้นที่ทั้งสองพบว่ายังคงความอุดมสมบูรณ์ไม่ได้ถูกทำลายส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบมากนั้นมาจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องและบ้านเรือนราษฎรที่ประสบภัยส่วนใหญ่อยู่ในทิศทางน้ำทำให้มวลน้ำที่ทะลักออกมาไหลบ่าอย่างรวดเร็วจนสร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากค่ะค่ะไปต่อกันทางด้านหาดยินยอมบนเขาพระตำหนักเมืองพัทยาถูกปล่อยทิ้งไร้การดูแลผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและนักท่องเที่ยวว่าปัจจุบันนั้นสภาพบริเวณพื้นที่ของแนวชายหาดยินยอมบนเขาพระตำหนักเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งในอดีตนั้นถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมมาพักผ่อนเล่นน้ำกันเป็นจำนวนมากและตอนนี้นะคะปรากฏว่าสภาพในปัจจุบันนั้นกลับมีการขาดการดูแลและเศษสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยนั้นเป็นจำนวนมากจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาพัฒนาและปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นะคะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าตลอดแนวชายหาดดังกล่าวซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นที่ความยาวตลอดแนวกว่า 200-300 เมตรนั้นพบว่าบริเวณริมชายหาดและในทะเลบางส่วนมีเศษปฏิกูลและขยะมูลฝอยลอยขึ้นมาเกยตลอดแนวชายหาดขณะที่พื้นที่ด้านบนก็ถูกปล่อยให้มีกองขยะสุมไว้โดยไม่มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานใดๆเข้ามาดำเนินการจัดเก็บหรือพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมจากการสอบถามชาวบ้านในละแวกดังกล่าวนะคะระบุว่าพื้นที่ชายหาดแห่งนี้นั้นเมื่อก่อนเป็นที่นิยมมากกระทั่งเมืองพัทยาเข้ามาจัดสร้างอาคารและที่พักและปูตัวนอนทางเดินนะคะแต่ต่อมาก็ถูกน้ำฝนที่ไหลลงจากที่สูงไหลผ่านทำให้สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้นั้นชำรุดก่อนจะมีการรื้อถอนออกไปจนเกิดเป็นที่ว่างขึ้นแต่ปัจจุบันก็เริ่มกลับมีปัญหาขยะในหลายพื้นที่และเศษสิ่งปฏิกูลนั้นที่ถูกคลื่นซัดมาซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่จากเมืองพัทยาเข้ามาดูแลบ้างแต่ก็เป็นบางครั้งทำให้สภาพชายหาดเริ่มทรุดโทรมจึงอยากจะขอร้องให้เมืองพัทยานั้นเร่งเข้ามาสำรวจและวางแผนในการพัฒนาอย่างจริงจังเพื่อให้ชายหาดกลับมามีความสวยงามอีกครั้งในฐานะที่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกไม่ใช่ปล่อยให้มีสภาพอย่างที่เป็นอยู่อย่างทุกวันนี้ค่ะค่ะสำหรับช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะกับในรายการ IPM Entertain IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยค่ะพบกับตุ๊กตาที่ไหนต้องบอกเลยว่าไม่พลาดที่จะมาอัปเดตข่าวสารให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างแน่นอนกับการจัดงานแถลงข่าวงานมหากรรม3บุรี1นครนั่นเองกิจกรรมในงานจะเป็นยังไงตามตุ๊กตาไปชมกันเลยค่ะThank you.
เป็นการดำเนินการภายใต้กิจกรรมของโครงการนวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัด4จังหวัดก็คือจังหวัดนครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีและก็สุพรรณบุรีซึ่งการจัดเก็บกิจกรรมในลักษณะนี้จัดขึ้นมาเพื่อต้องการให้ผู้ประกอบการต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการด้านโรงแรมด้านบริการต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่รวมทั้งผู้ที่มีสินค้าที่อยู่ที่ผลิตอยู่ในเขตจังหวัด4จังหวัดภาคกลางตัวล่างหนึ่งเนี่ยนะครับได้มีโอกาสนำสินค้าและก็บริการและสถานที่ท่องเที่ยวไปโชว์ที่จังหวัดต่างๆที่เราจัดขึ้นมาทั้ง5ภาคนะครับเพราะนั้นเราก็หวังว่าเมื่ อเรานำสินค้าไปแสดงที่ต่างจังหวัดแล้วถ้าคนต่างจังหวัดได้รู้จักนะครับก็จะมีความรู้สึกว่าจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคกลางตัวล่างเรามีอะไรนะครับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวก็อยากจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศนะครับได้มาเที่ยวที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตัวล่างเรานะครับไม่ว่าจะเป็นที่ราชบุรีก็ที่ดำเนินสะดวกนี่จะดังมากนะครับแล้วก็ที่กาญจนบุรีก็สะพานข้ามแม่น้ำแควนครปฐมเนี่ยก็เป็นองค์พระเจดีย์องค์ใหญ่นะครับส่วนสุพรรณบุรีเนี่ยนะครับจะมีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาไม่ว่าจะเป็นมังกรลูกหลานพันมังกรนะครับที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองหรือบึงฉวากหรือตลาดร้อยปีสามชุกก็ตามนะครับซึ่งสถานที่ต่างๆที่ท่องเที่ยวต่างๆนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้านักท่องเที่ยวเข้ามายังจังหวัดสุพรรณบุรีหรือทั้ง4จังหวัดเนี่ยนะครับจะทำให้ประชาชนที่อยู่ในทั้ง4จังหวัดนี้มีโอกาสได้ค้าขายหรือประกอบกิจการเล็กๆน้อยๆหรือได้นำของมาขายให้กับนักท่องเที่ยวเมื่อนักท่องเที่ยวนะครับซื้อไปเนี่ยประชาชนก็มีรายได้เมื่อมีรายได้แล้วก็มีกินมีอยู่มีใช้นะครับก็เป็นการทำให้เศรษฐกิจมันหมุนนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับกิจกรรมต่างๆที่จะนำไปเปิดในที่ต่างๆนะครับก็จะไปทั้งหมดนะครับภาคกลางก็ที่อยุธยาที่จะเริ่มในวันที่1-5กันยาที่อยุธยาซิตี้พาร์คนะครับภาคตะวันออกจัดที่ชลบุรีครับระหว่างวันที่6-10กันยายนที่จะถึงนี้ที่แปซิฟิกพาร์คศรีราชาภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นครราชสีมาระหว่างวันที่12-16กันยายนที่คลังพาซ่าจอมสุรางนะครับภาคใต้ที่ภูเก็ตนะครับระหว่างวันที่14-18กันยายนที่รอยัลภูเก็ตมารีน่าสำหรับภาคเหนือก็จัดที่เชียงใหม่ระหว่างวันที่18-22กันยานะครับที่อุทยานการค้ากาดสวนแก้วจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านที่อยู่ทางบ้านและทุกท่านที่ได้ยินเสียงนี้นะครับได้ไปร่วมไปชิมไปช็อปไปร่วมกิจกรรมกับจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างของเรานะครับณสถานที่ต่างๆที่กระผมได้นำเรียนมาครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยล่ะค่ะว่างานมหกรรมอย่างนี้เราห้ามพลาดนะคะเพราะว่าที่เที่ยวของเรานิ่งแน่นและก็จุใจมากๆค่ะก่อนจากกันต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะและก็ที่สำคัญว่า IPM ของเราสามารถชมย้อนหลังได้แล้วทาง YouTube ค่ะตุ๊กตาจะลาไปกับคำถามท้ายรายการของเรามาดูกันซิว่าคำถามสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรและจะมีกิจกรรมอะไรให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันไปชมกันเลยค่ะและนี่ก็คือข่าวทั้งหมดของวันนี้นะคะที่เราสองคนนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมดิฉันรภัทรดาวงศามณีสิริและดิฉันจริรัตน์แก้วกาลเกตพร้อมทีมข่าวขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพบรรยากาศขอเชิญชวนทำบุญใส่บาตรข้าวต้มลูกโยนสืบสานประเพณีที่จังหวัดสระบุรีค่ะสวัสดีค่ะวัดพระพุทธฉายตำบลขุนโขลงอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีมีสิ่งมหัศจรรย์ที่เป็นสัญลักษณ์ของวัดคือพระพุทธฉายเป็นเงารางเรือนสีแดงจางๆประทับอยู่บนหน้าผามีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปยืนค้นพบในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยาเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดสระบุรีและพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วประเทศนอกจากนั้นวัดพระพุทธฉายยังมีพระมณฑปเป็นที่ประดิษฐานลอยพระพุทธบาทเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าอีกด้วยเมื่อถึงเทศกาลออกพรรษาของทุกปีหลังวันออกพรรษา1วันวัดพระพุทธฉายจะมีประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยนเป็นประจำทุกปีโดยในปี2560นี้
จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6ตุลาคม2560ภายใต้ชื่องานประเพณีตักบาตรเทวโลหณะมหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนสระบุรีประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยนนี้ทำตามความเชื่อในตำนานที่กล่าวไว้ว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการแสดงธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วเมื่อเสด็จกลับมีประชาชนมารอรับเสด็จเป็นจำนวนมากและประสงค์จะใส่บาตรกับพระพุทธองค์แต่ไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากความแออัดของผู้คนคนที่อยู่ห่างออกไปจึงใช้วิธีการโยนอาหารของตนลงในบาตรของพระพุทธองค์และพระสาวกโดยอาหารเหล่านั้นตกลงในบาตรเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจึงถือเอาว่าหลังออกพรรษา1วันจะมีการจัดงานตักบาตรเทโวโลหณะขึ้นคำว่าเทโวโลหณะนั้นหมายถึงการเสด็จกลับจากเทวโลกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งต่อมาเรียกกันสั้นๆว่างานตักบาตรเทโวนั่นเองรับรองว่าด้วยความอุปถัมภ์ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานนั้นคิดว่าภาพจำลองการเสด็จลงจากดาวดึงส์นั้นคงเป็นที่ประทับตาและประทับใจของผู้ที่มาร่วมงานครับจังหวัดสระบุรีขอเรียนเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศนะครับได้มาร่วมพิธีตักบาตรเทโวโลหณะมหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนประจำปี2560นะครับซึ่งจะได้มีการจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6ตุลาคมตั้งแต่เวลา 7:00 น.ณ วัดพุทธฉายอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งในงานดังกล่าวก็จะมีงานประเพณีประจำปีของจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนผู้สันนิษฐานทุกท่านได้มาร่วมทำบุญนะครับในพิธีตักบาตรเทโวโลหณะในวันดังกล่าวด้วยครับประเพณีตักบาตรเทโวโลหณะมหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนสระบุรี6ตุลาคมนี้ที่วัดพระพุทธฉายจังหวัดสระบุรี